เอาละครับผมยังอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับชั้นวีไทยแลนด์ไอแอมไซแอมนะครับและอย่างที่บอกกันไว้นะฮะวันนี้พื้นที่ข่าวหน้าหนึ่งของไอแอมไซแอมนิวส์ของเรานะครับผมมีศิลปินนะฮะที่จะมาเคลียร์ทุกหัวข้อพาดหัวข่าวเลยนะครับซึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะโลโมโซนิกนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับให้แต่ละคนนะครับผมแนะนำตัวแล้วก็ทักทายกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงเลยแล้วกันครับผมโลโมโซนิกครับเชิญครับสวัสดีครับผมบอยครับร้องนำครับผมป้อนครับเล่นกีตาร์ครับครับผมผมพิติครับเล่นกีตาร์ครับอันโต้ครับติ๊กหลอกครับนี่ครับผมสบายดีกันนะครับสบายดีครับเหมือนสมาชิกหายไปใครหายไปอะไรยังไงหรือเปล่าครับก็มีมือเบสครับที่ช่องเอกฮะกลายว่าติดภารกิจติดภารกิจต้องกลับบ้านไปดูแลคุณพ่อที่หาดใหญ่แล้วก็กำลังจะแต่งงานแล้วด้วยจริงจริงๆไม่ได้มีเรื่องราวภายในหรือว่าอะไรเพราะว่างานเดี๋ยววอลุ่มคราวที่แล้วฮะก็แกก็มาช่วยเล่นยังเจออยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าไปแต่งงานก็ให้ไปเนาะงานให้ไปนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องที่ดีเรื่องไว้เดี๋ยวบาปครับโอเควันนี้เราโมสนิกมานะครับผมเดี๋ยวจะมาเคลียร์ทุกหัวข้อพาดหัวข่าวของเราและเดี๋ยวช่วงที่3มีโชว์สดๆให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะครับอ้าวล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับพร้อมแล้วมาเลยโลโมโซนิกหายไปนานเลยกว่า3ปีนี่คงต้องถามว่าหายไปเนี่ยนะครับ3ปีใช่ไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ทำอะไรทำอะไรมาบ้างอะไรมันต้องนานขนาดนี้ครับถึง3ปีเลยจริงๆแล้วเราโชคดีครับที่ยังได้เล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆก็ระหว่างนั้นก็ทำงานในสตูดิโออัลบั้มด้วยครับแล้วก็ไปตัดผมใช้เวลาตัดผมนานถึง3ปีเลยครับอันนี้เป็นเรื่องรองครับอันนี้ก็วนเวียนอยู่ฮะในคอนเสิร์ตกับทัวร์กับสปอนเซอร์กับแคมเปญต่างๆแล้วก็เนี่ยฮะระหว่างนั้นก็จะมีซิงเกิลใครจะหยุดความเหงาอันนั้นคือล่าสุดเลยที่เราได้ยินไม่ใช่ครับอันนั้นระหว่างอัลบั้ม2อัลบั้มแล้วล่าสุดคือเป็นเพลงถึงเวลาถึงเวลานี่คือถึงเวลานี่มันคือล่าสุดถึงเวลานี่คือล่าสุดซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้ม2เลยใช่ครับใช่มั้ยครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหมายถึงครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินก็คือซิงเกิลใครจะหยุดความเหงานั่นเองนะครับโอเคเอาล่ะครับแล้วทุกคนก็ยังเจอกันยังไปเล่นคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆอยู่ครับยังอยู่กับดนตรีอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับกับทุกๆคนเลยนะฮะอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยพอมันสั่งสมมาเนาะใช่มั้ยครับกับประสบการณ์แล้วก็การทำงานมาถึงตอนนี้ละก็พร้อมแล้วครับกับการปล่อยซิงเกิลในอัลบั้มชุดใหม่นี้ออกมานะครับถ้าอย่างนั้นนะครับ ผมเราก็มาพูดถึงคราวที่2ของเรากันเลยดีกว่าครับนี่แหละครับมาเลยโลโมโซนิกพร้อมเพลงปลุกใจปลุกใจถึงเวลาคือถามก่อนหลายคนงงถึงเวลาอะไรครับผมยังไงครับคือถ้าไปดูที่ชื่อเพลงฮะมันจะเป็นถึงเวลาแล้วก็จุดจุดจุดไว้จริงๆแล้วเรามองว่าคนเรามันมีความถึงเวลาไม่เหมือนกันอย่างที่มาของเพลงนี้ก็คือได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนในวงการหรือว่าเจอคนรอบตัวหรือว่าทุกคนเงี้ยฮะเขาจะมีเรื่องที่อยากจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องลดความอ้วนหลายๆคนก็ยังถ่ายรูปขึ้น Facebook เป็นรูปอาหารอยู่เลยเมื่อไหร่ฉันจะผอมสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีความต้องการกินเย็นใช่ใช่ใช่แล้วผมก็คุยหลายๆคนเงี้ยบางคนไม่มีเรื่องครอบครัวก็ไม่ค่อยกล้าโทรกลับบ้านไม่ค่อยกล้าแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วมันก็เป็นคำถามย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเราแพ้ใจตัวเองหรือเปล่าที่เราไม่ทำเนาะแล้วคราวนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างยิ่งใหญ่จริงๆมันต้องเอาชนะใจตัวเราเองใช่ขึ้นเพลงปลุกใจนี่ผมไม่ค่อยมันไม่ใช่มันจริงแล้วมันไม่ใช่ปลุกใจมันในใจคิดว่าด้วยวัยวุฒิด้วยอายุขนาดนี้ฮะมันไม่ค่อยกล้าที่จะไปสอนใครหรือว่าชักจูงเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรดีอ่ะกำลังใจมันให้มันไปด้วยกันน่ะผมว่ามันไปด้วยกันคือด้วยตัววงเองถ้ามองย้อนกลับมาก็ได้เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทำกันมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมั้ยเกี่ยวครับประมาณนั้นด้วยใช่มั้ยครับนี่โอเคซิงเกิลนี้นะครับผมก็คือพูดถึงประมาณนี้แล้วดนตรีล่ะพาดนตรีครับพาดนตรีนี่มีความเปลี่ยนแปลงครับจากอัลบั้มที่แล้วแล้วก็ซิงเกิลที่ผ่านมายังไงครับเมื่อปีที่แล้วด้วยก็มีรายละเอียดของการจัดระเบียบฮะจัดระเบียบตัวการเล่นเพลงให้มากขึ้นเพราะว่า
เมื่ออัลบั้มที่แล้วนี่ค่อนข้างจะใส่อะไรดีเหมือนกับอยากใส่อะไรก็ใส่นะครับชุดนี้ก็มีการจัดระเบียบใช่ฮะชุดแล้วจะไม่ใส่ไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยฮะไม่ต้องเรียงคราวนี้เราก็ใส่เหมือนเดิมใส่เยอะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจัดเรียงให้เป็นระเบียบมากขึ้นโตขึ้นนะโตแก่เริ่มใช้ความคิดเป็นแล้วครับนะครับผมแล้วมีได้ยินมาว่ามันเหมือนเกิดขึ้นจากเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วอยากจะได้มีสักเพลงนึงที่แบบโอ้โหให้ทุกคนได้มันกันได้สนุกกันด้วยใช่ครับระหว่าง3ปีที่ผมเล่าให้ฟังว่าไปเล่นคอนเสิร์ตก็คือเราจะเห็นปฏิกิริยาของคนนะฮะเวลาเราเล่นเพลงสมมติว่าเราเล่นเพลงเร็วมากๆเนี่ยคนก็จะโดดไม่ได้คนก็จะแบบเล่นเราเล่นบีทที่มันช้าเกินไปอย่างเงี้ยครับคนก็จะกระโดดลอยตัวแล้วก็นานเกินไปเขาก็จะบ่นว่าปวดขาเขาก็บ่นว่าปวดขาทีนี้เราก็พยายามหาความเร็วของดนตรีให้มันพอดีที่สุดแล้วก็เพลงนี้ออกแบบไว้ว่าอยากให้คนร่วมกันร้องถ้าฟังท่อนแรกก็จะได้ยินหมู่มวลขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนร่วมกันไปด้วยกันเพราะเนื้อหามันก็สำหรับทุกคนด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คือข่าวที่2ของเรามาถึงข่าวต่อไปข่าวที่3เมื่อมีเพลงแล้วก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอครับเนี่ยครับมาเลยครับนี่ MV ถึงเวลาความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมันคือมวลมนุษยชาติยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับยังไงครับต้องเกริ่นกันครับว่าจริงๆแล้ว MV ตัวนี้วงก็ได้โอกาสกับพี่รุ่งฮะทำเองเหมือนเดิมก็คือพี่ลุงแกบอกว่าคงเป็นวงแล้วแหละที่เขียนเพลงออกมาแล้วก็จะได้ภาพตรงตามเนื้อเพลงที่สุดโดยหน้าที่ผู้กำกับก็เป็นคนนี้ครับครับผมทำครับผู้กำกับครับพอดีจบมาครับด้านสายนี้พอดีจบมาทางนี้ครับแล้วก็เคยทำเป็น MV ทำอะไรอยู่เป็นบ้างทำบ้างอยู่แล้วครับก็เลยได้โอกาสจากพี่ลุงครับก็บอกว่าทำให้วงแล้วกันก็ทำก็ตั้งใจทำเต็มที่ตัว MV ก็มีคอนเซ็ปต์นะครับอย่างที่เราเห็นมันจะมีการใช้แบบพวกกล้องสโลโมชั่นอะไรพวกนี้นะโลเคชั่นที่เราถ่ายเนี่ยก็จะเป็นถ่ายที่สนามบีบีกันครับที่ราบ11เพื่อให้ได้บรรยากาศของบรรยากาศของสนามรบความแห้งแล้งมันคือเรื่องของราวของการต่อสู้ฮะการเอาชนะการเอาชนะการข้ามผ่านอุปสรรคของเราเหมือนถึงเวลาที่จะต้องข้ามใช่ครับมันจะมีพวกซีนที่เป็นพวกซีนสโลว์ที่บางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าใส่มาทำไมคือซีนสโลว์พวกนี้อย่างบอยกระโดดข้ามกองไฟพวกนี้คือใส่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาคนเราจะทำอะไรบิ้วตัวเองว่ามันถึงเวลาต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงเวลาที่บอยกระโดดข้ามกองไฟผมอยากจะแคปเจอร์โมเมนต์ตรงเนี้ยให้มันนานที่สุดให้มันชัดที่สุดก็เลยเลือกใช้กล้องสโลโมชั่นเพื่อจะเห็นตรงโมเมนต์ที่เป็นความเสี่ยงตรงเนี้ยให้นานที่สุดเพื่อสื่อถึงตัวเพลงที่เป็นเนื้อเพลงที่บอยเขียนเนี่ยครับอ๋อนี่คือภาพทุกภาพมีความหมายนะครับซึ่งสะท้อนออกมาจากเนื้อหาใช่ไหมครับความหมายของเพลงที่ต้องการสื่อสารไปให้กับคนฟังรวมไปถึงคนได้เห็นภาพกันด้วยนะฮะเอาละครับนี่คือเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอมาถึงข่าวต่อไปครับผมข่าวที่4ของเรามาเลยนี่ครับเวอร์ชั่น unofficial MV เป็นอย่างไรอันนี้มันต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เพลงออกมาแล้วฟีดแบ็กมันดีมากๆเนี่ยก็เลยอยากจะทำ unofficial MV ออกมาด้วยการชวนแฟนเพลงของพวกเราให้ส่งว่าถึงเวลาแล้วที่ของพวกคุณเนี่ยที่จะทำอะไรก็ให้แชร์กันเข้ามาแต่ว่ามีข้อแม้อย่างเดียวคืออยากให้มีโลโก้ของวงซึ่งเป็นโลโก้ใหม่บนออกแบบกันอยู่3ปีที่หายไปไม่ใช่ครับนอกจากหายไปตัดผมแล้วหายไปออกให้มันเป็นเหมือนโครงการระยะยาวฮะเราไม่ได้ให้กำหนดระยะเวลาว่าละ unofficial MV ตัวนี้จะออกมาเมื่อไหร่มันเหมือนเป็นการขอบคุณที่คือถึงเวลามันเป็นจุดเริ่มของการกลับมาของพวกเราแล้ววันนึงถ้ามันผ่านเวลาไปสักพักเราจะทำออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การตอบรับทั้งด้านจำนวนแล้วก็ด้านของจิตใจจำนวนนี่รู้กันอยู่แล้วว่าพอปล่อยไปแล้วจำนวนวิวในสื่อต่างๆมันเยอะเกินความคาดหมายส่วนจิตใจก็จะมีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์กลับมาว่าได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่แล้วทำไมผมเพิ่งมาทำอะไรเงี้ยเขาก็มาคุยกันแล้วหลายๆคนก็เริ่มที่จะกลับมาทำความฝันหรือว่าตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเขียนเพลงแล้วมีผลกระทบกับคนอื่นด้วยเหรอก็เป็นการขอบคุณเขาไปในตัวฮะก็เลย
น่าจะต้องปล่อยเวลาอีกสักพักน่าจะได้ดูกันนี่มันคือสิ่งที่ได้มากกว่าเพียงแค่การได้ทำงานครับใช่ไหมครับผมคุณค่าทางด้านจิตใจที่เราได้รับนั่นเองครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องคอยดูกันว่าจอบมาเป็นยังไงเมื่อไหร่ยังไงนะครับสุดท้ายแล้วครับผมนี่เราก็พูดถึงซิงเกิลนี้หลายคนก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอัลบั้มทั้งหมดเลยนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของเรานี่มาเลยครับอัลบั้มที่2แล้วแน่นอนต้องพิเศษชัวร์คือต้องถามเลยว่าไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะเป็นอัลบั้มเต็มเลยไหมมีชื่ออัลบั้มแล้วหรือยังยังไงก็ตอนนี้งานในอัลบั้มประมาณ 80-90% แล้วครับในด้านของคอมโพสก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการบันทึกเสียงถึงความพิเศษก็คงจะเป็นการเติบโตในหลายๆแง่ถ้ามองโลโมโซนิกเป็นคนก็คือคนที่โตขึ้นแล้วมองอะไรกว้างขึ้นก็แต่ว่ายังมีความหนักแน่นและชัดเจนเหมือนเดิมแฟนจากชุดแรกก็รับรองว่าจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้ยินมาว่าจะออกประมาณปลายเดือนตุลานี้ครับก็เวลาก็ประมาณนั้นฮะแล้วก็จะมียังมีเวลาปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยก็คือตอนนี้เรายังนวดกันในสิ่งที่คิดว่าเรายังทำได้อยู่นะครับเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดนั่นเองครับเพื่อทุกคนเลยโอเคและแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพวกเขาก็เตรียมพร้อมนะฮะในการที่จะมาเล่นสดๆให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับผมได้ฟังกันตอนนี้ตามธรรมเนียมครับรีเควสต์หนึ่งเพลงที่อยากให้เราได้เปิดให้ได้ดูกันสำหรับโลโมสนิกเอาเพลงอะไรดีครับเรารีเควสต์เพลงอะไรดีครับเอาของค่ายเราครับเจ้าน้องใหม่ครับน้องใหม่สุดแสบฮะโพลิแคทครับขอเพลงเป็นรีเควสต์เพลงเมื่อเธอมาส่งเมื่อเธอมาส่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันรวมไปถึง SMS นะครับยังส่งมาได้อยู่แล้วกันนะครับผมกับถึงเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร4221441ส่งมาแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะขอรางวัลกันครับช่วงหน้าพบกับพวกเขาต่อโลโมสลิปทางด้านนู้นครับผมสักครู่นึงครับที่เรียกว่าความฝันเช่ามาบอกมากดดันWhoa.
ขึ้นมาได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปนะครับผมแล้วก็ได้ฟังกันสดๆด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะกับซิงเกิลนะครับผมในอัลบั้มชุดล่าสุดเลยทีเดียวนะครับของพวกเขาโลโมโซนิกนะครับผมกับเพลงถึงเวลานะครับเอาละครับสุดท้ายนี่ก่อนไปในวันนี้คงจะต้องให้ฝากถึงทุกๆคนที่กำลังชมรายการอยู่หน่อยก็แล้วกันครับถึงซิงเกิลนี้รวมไปถึงมีอะไรอยากจะฝากให้อัปเดตกันบอกได้เลยครับก็พวกเราโลโมโซนิกกลับมาแล้วครับในชุดที่2ครับผมก็ฝากเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณผ่านทาง Channel V ด้วยละกันครับว่าขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆครับขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่รักเพลงนี้ครับแล้วก็ฝาก Channel V ว่าเพลงถึงเวลาด้วยละกันครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/lomosonic ครับหรือว่าจะเป็น Facebook ของทาง Small Room ครับ facebook.com/smallroommusic แล้วก็www.smallroom.co.th ครับผมก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวตารางโชว์ทุกอย่างก็สามารถติดตามได้พวกเราจะเข้าไปตอบคำถามกันเองครับผมนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับโลโมโซนิกนะครับผมที่มาพูดคุยในรายการกับเรานะฮะและที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับเพลงที่มีเนื้อหามีความหมายที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อสารออกไปนี้เนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ลองฟังกันและที่สำคัญก็คือลองดูมิวสิกวิดีโอนะครับโทรเข้ามาขอกันได้ยังไงเราเปิดกันอย่างแน่นอนนะครับในวันนี้นะฮะแล้วครับส่วนอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ผมอยากจะชวนทุกคนไปดูนะครับผมนั่นก็คือมาริวันและชายรัตเพราะมีเธอคอนเสิร์ตนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับในวันที่4สิงหาคมนะฮะบัตรราคา 3,000 2,500 2,000 แล้วก็ 1,500 บาทนะครับผมที่ BCC Hall นะครับบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองที่สำคัญตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดู1มิวสิควิดีโอนะครับของพี่มาริวันนั่นเองนะครับรู้ไหมทำไมนะครับเป็นการฝึกร้องกันก่อนที่จะไปเจอกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับศิลปินของเรานะฮะโลโมโซนิกนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ